เรื่องต่อไปครับจะพาไปชมโชว์รูมที่จังหวัดพะเยาครับไม่ใช่โชว์รูมรถนะครับแต่เป็นโชว์รูมเนื้อโคขุนนี่แหละครับโชว์รูมขายเนื้อของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเปิดทำการมานาน5ปีแล้วโชว์รูมขายเนื้อที่ขายได้วันละเป็นหมื่นบาทยังมีร้านชาบูโคขุนที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนที่ร้านยังขายสเต็กด้วยเราไปคุยกับพี่ยะวัย55ปีประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้กันเลยครับสวัสดีครับพี่ยะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับคุณกันผมสุริยะทองสาครับคุณเรียนพิยะครับประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัดสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้เปิดขึ้นมาเพื่ออะไรครับอันนี้ก็เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีรายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาครับเป็นยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน2ครับแล้วจากสหกรณ์มาเปิดเป็นโชว์รูมขายเนื้อได้ยังไงครับธุรกิจของเราเริ่มแรกนะครับเราก็จำหน่ายเป็นยกซากแล้วทีนี้เกิดปัญหาว่าเอ๊ะคนพะเยาไม่ได้กินเนื้อวัวโคขุนเลยเราก็เลยบอกเอางี้ไหมทำร้านชาบูหรือว่าร้านปิ้งย่างเพื่อเป็นโชว์รูมขายสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาสินค้าพวกนี้มาตัดแต่งแล้วมาโชว์ขายให้ผู้บริโภคที่อยากเข้าถึงเรื่องของโคเนื้อโคขุนครับเนื้อโคขุนดอกคำใต้ต่างจากเนื้อโคขุนทั่วไปยังไงครับเรื่องของความแตกต่างของโคขุนดอกคำใต้ก็มีเลี้ยงโคขุนลูกผสมสายเลือดยุโรปซึ่งเขาอยู่มาหนาวนะฮะเขาก็เอามาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่ดีร่มรื่นเย็นสบายเขาก็เลยสบายแล้วก็กินอาหารของเราจะเน้นอาหารหมักครับซึ่งมีกรดแลคติกเพื่อเข้าไปในกระบวนการโปรไบโอติกก็จะเป็นกรดไขมันแทรกครับแล้วเนื้อโคขุนดอกคำใต้มีรสชาติยังไงครับมีนุ่มละมุนมีกลิ่นหอมรสชาติของเนื้อเวลาเคี้ยวนุ่มละลายในปากเสร็จแล้วก็จะมีไอของกลิ่นเนื้อเหมือนคนที่คอเนื้อต้องการวัวทั้งตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนใช่ไหมครับคือวัวทั้งตัวเนี่ยมันไม่มีของที่จะได้ทิ้งเลยครับมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยก้อนเนื้อก็จะมีหลายส่วนก็จะมีเนื้อพับนอกเนื้อพับในเนื้อรูปหางตะเข้เนื้อทีโบนเนื้อเสือร้องไห้อะไรพวกนี้ครับก็คือเราจะแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนซึ่งราคาก็จะไม่เท่ากันแล้วเมนูที่ขายหน้าร้านเมนูอะไรครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมนูที่หน้าร้านส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาก็จะถามหาอันดับแรกเลยเสือร้องไห้จิ้มจุ่มเสือร้องไห้จิ้มแจ่วเสือร้องไห้กรุบกรอบต่อมาก็จะเป็นเมนูสเต็กนะเมนูสเต็กก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวทีโบนก่อนเลยครับแล้วก็สันในสันนอกส่วนใหญ่ราคาอาหารอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับจากเนื้อที่เป็นชิ้นนะครับก็จะมีตั้งแต่85บาท109บาท129บาท200 250ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน300บาทครับแล้วชิ้นส่วนของเครื่องในเราก็จะขายแพ็คขายเป็นกิโลทำเป็นแพ็คเป็นแพ็คขายกิโลละ110บาทครับเนื้อที่ราคา85บาทคือเนื้อส่วนไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อพับนอกครับเนื้อพับนอกก็ไปทำแกงเผ็ดได้พะแนงเนื้อได้ทำเนื้อตุ๋นได้ทำเนื้อเปื่อยได้ครับสำหรับลูกค้าที่ชอบทานสเต็กนะครับลูกค้าสามารถเลือกเนื้อชิ้นที่ชอบและให้ทางร้านปรุงให้ได้ด้วยคิดค่าบริการยังไงครับเฉพาะสเต็กครับแต่ข้าวไม่คิดครับเพราะว่าเราต้องไปกิวกับกระทะใช้การตัดแต่งใช้ตัวมีน้ำราดแล้วก็พวกตกแต่งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าตกแต่งแล้วก็ค่ากิวเนื้อครับ100บาทครับต่อชิ้นครับยอดขายแต่ละวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับแต่ละวันถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ประมาณอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ประมาณ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทต่อวันเลยสำหรับคนที่อยากจะไปโชว์รูมโคขุนนะครับของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จังหวัดพะเยาก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับเนื้อคู่เราปล่อยวางแต่เนื้อย่างเราจริงจังก็ไม่ปล่อยวางนะก็อยากมีเนื้อคู่ไปกินเนื้อย่างด้วยกันได้